จากความยากลำบากและความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีภัยจากสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วมตามมาอีกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทำให้สัตว์ร้ายเหล่านี้นะคะก็ต้องอพยพหนีน้ำมายังพื้นที่อาศัยของมนุษย์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องค่ะและสัตว์ร้ายที่มักจะพบเห็นได้ง่ายในช่วงเวลาน้ำท่วมก็คือตะขาบค่ะซึ่งตะขาบในบ้านเรามีหลายขนาดเลยนะคะส่วนมากลำตัวจะยาวประมาณ 3-8 ซมแต่ในช่วงภาวะน้ำท่วมใหญ่แบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสได้พบเห็นตะขาบตัวใหญ่ยักษ์ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยปกตินะคะตะขาบเนี่ยมักจะอาศัยแล้วก็ซ่อนตัวอยู่บนบกค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เย็นๆอย่างบริเวณใต้ก้อนหินแล้วก็มักจะออกหากินแมลงในเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะแต่ในช่วงน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะก็เลยทำให้มันต้องหนีน้ำขึ้นมาอยู่อาศัยร่วมกับคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถึงแม้พิษของตะขาบจะไม่ทำให้ถึงตายแต่ก็รุนแรงถึงขนาดที่ว่าทำให้เกิดอาการปวดบวมแล้วก็แดงค่ะเพื่อความปลอดภัยควรต้องหมั่นตรวจตราที่อยู่อาศัยอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะที่นอนหมอนมุ้งเพราะว่าตะขาบอาจจะซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้นก็ได้ค่ะและสัตว์ร้ายอีกชนิดหนึ่งที่มักจะมากับน้ำท่วมก็คืองูนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้งูจึงเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกพบเห็นได้ง่ายและก็มากที่สุดในช่วงนี้นั่นเองค่ะแต่ว่างูที่มากับน้ำก็มีทั้งงูพิษและก็งูไม่มีพิษซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องงูที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมทั้งหมด16ชนิดโดยแบ่งเป็นงูกลุ่มที่ไม่มีพิษจนไปถึงกลุ่มงูที่มีพิษอันตรายค่ะซึ่งกลุ่มงูที่ไม่มีพิษเลยได้แก่งูปลิงงูปล้องฉนวนสร้อยเหลืองงูลายสอบ้านงูเหลือมงูก้นขบงูสิงและงูปีกแก้วลายแต้มค่ะซึ่งงูชนิดนี้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ว่ามันมีฟันที่คมมากๆเลยค่ะมาถึงกลุ่มงูที่มีพิษแต่พิษอยู่ในระดับอ่อนมากจนแทบไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แก่งูเขียวปากแหนบงูเขียวพระอินทร์กลุ่มต่อไปเป็นงูที่มีพิษอ่อนอันตรายหากถูกกัดจะมีอาการปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนตรงบริเวณที่กัดค่ะงูในกลุ่มนี้ได้แก่งูลายสาบคอแดงงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองแล้วก็งูเขียวหางไหม้ตาโตค่ะมาถึงกลุ่มงูที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มงูที่มีพิษอันตรายถึงชีวิตเลยล่ะค่ะหากโดนกัดแล้วไม่ได้รับเซรั่มอย่างทันท่วงทีกลุ่มงูพิษที่มีพิษร้ายแรงได้แก่งูแมวเซางูสามเหลี่ยมแล้วก็งูเห่าค่ะค่ะสำหรับเมื่อเจอสัตว์ร้ายนะคะหรือสัตว์ที่เราเกรงว่าจะมาทำร้ายเราเนี่ยนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยนะคะต้องมีสติให้ดีนะคะแล้วก็ดูก่อนว่านี่คือตัวอะไรนะคะและตัวนี้เนี่ยจะมาทำร้ายเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในเรื่องงูเนี่ยนะคะก็มีคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมตีนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นพิษแต่ในเรื่องของการตีเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงหรือตีไม่แม่นหรือไม่มีความมั่นใจเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าสัตว์เนี่ยพอบาดเจ็บพอถูกทำร้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะพุ่งมาฉกเราอีกทีก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะคะโทรศัพท์นะคะ191 199หน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกอาสาทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะเวลาที่รออยู่เนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคะปล่อยให้เขาซุกอยู่ตรงมุมที่เขาซุกอยู่นะคะเพียงแต่คอยจับตาไว้ว่าเขาเลื้อยออกมาหรือยังหรือว่ายังอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะคะอยู่รออยู่ดูอยู่ห่างๆนอกจากงูที่พบเห็นได้ทั่วไปในช่วงน้ำท่วมแล้วนะคะก็ยังมีผู้พบเห็นงูขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาจึงถ่ายรูปและนำมาโพสต์ลงใน Facebook จนเป็นที่ฮือฮาอย่างมากค่ะซึ่งงูชนิดนี้ก็คืองูงวงช้างนั่นเองค่ะงูงวงช้างนี้นะคะเป็นงูที่ไม่มีพิษมักอาศัยขุดรูอยู่ตามริมตลิ่งแล้วก็ชอบอยู่ในน้ำตลอดเวลากินปลาเป็นอาหารพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะนับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนในเมืองหลวงส่วนใหญ่จะได้มีโอกาสพบเจอในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะและในขณะเดียวกันยังมีงูพิษอีกชนิดหนึ่งที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งเมืองเมื่อมีข่าวว่ามีงูกรีนแมมบ้าหลุดออกมาจากบ้านของผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาเลี้ยงถึง15ตัวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งงูกรีนแมมบ้านี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับงูเขียวค่ะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็มีสีสดกว่าที่สำคัญมันเป็นงูพิษร้ายแรงจากทวีปแอฟริกาทำให้ในประเทศไทยยังไม่มีเซรั่มรักษาหากโดนกัดจะทำให้เสียชีวิตภายใน20นาทีค่ะหลังจากมีข่าวงูกรีนแมมบ้าหลุดออกมาในช่วงน้ำท่วมไม่นานนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจออกมาเพื่อไล่ล่างูพิษชนิดนี้และทางกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมเองนะคะก็ได้รีบสั่งเซรั่มแก้พิษงูกรีนแมมบ้าจากประเทศแอฟริกาเข้ามา
าในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าปริมาณเซรุ่มที่สั่งเข้ามานะคะสามารถรักษาผู้ที่ถูกกัดได้เพียงแค่5คนเท่านั้นเองค่ะงูกรีนแมมบ้านี่นะครับก็เป็นงูที่อยู่ในกลุ่มของงูเห่างูจงอางนะครับซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งงูในกลุ่มงูเห่างูจงอางนี้นะครับมีประมาณ300กว่าชนิดในโลกแต่สำหรับงูกรีนแมมบ้าเนี่ยนะครับเป็นงูที่พบอยู่ในแถบทวีปแอฟริกาลักษณะของงูชนิดนี้นะครับก็จะเป็นงูที่มีลักษณะสีเขียวตัวยาวประมาณถึง2เมตรเศษตัวเขียวทั้งบนแล้วก็ด้านท้องหัวเนี่ยจะเป็นรูปเรียวเกล็ดของงูเนี่ยจะมีขอบดำๆนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามงูชนิดนี้เนี่ยนะครับก็มีพิษนอกจากสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงอย่างงูและตะขาบแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์มากับน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือปลิงปริงเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องยืดหยุ่นได้มักอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งทั่วไปหรือในบริเวณน้ำท่วมขังในประเทศไทยนะคะจะพบปริงอยู่2ชนิดนั่นก็คือปริงเข็มที่มีลักษณะใหญ่ประมาณก้านไม้ขีดกับปริงควายที่ลำตัวจะกว้างประมาณ1นิ้วและยาวประมาณ3นิ้วค่ะซึ่งปริงควายเนี่ยแหละค่ะที่มักจะอาศัยช่วงน้ำท่วมมาเกาะดูดเลือดจากมนุษย์อย่างเราๆด้วยการค่อยๆเกาะและดูดเลือดอย่างแผ่วเบาและมันยังสามารถปล่อยสารที่มีฤทธิ์คล้ายกับยาชาทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บรวมถึงยังปล่อยสารช่วยขยายหลอดเลือดและต้านการแข็งตัวของเลือดได้อีกด้วยค่ะทำให้มันดูดเลือดได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นหากถูกปริงเกาะไม่ควรดึงปริงออกจากผิวหนังโดยตรงแต่ควรใช้น้ำแช่ยาฉุนหรือว่าไส้บุหรี่ราดตรงที่ปริงเกาะค่ะหรือไม่ก็ใช้บุหรี่ติดไฟหรือธูปติดไฟจี้ที่ตัวปริงปริงจะตกใจและก็หลุดออกมาเองค่ะหลังจากนั้นจึงทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อค่ะส่วนสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เรารู้จักกันดีอย่างหนูและแมลงสาบก็จำเป็นต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาไม่ต่างจากมนุษย์เช่นกันค่ะและเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่อาจแวะมาเยี่ยมเยียนในช่วงน้ำท่วมกันถึงบ้านทางที่ดีที่สุดค่ะควรจะย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งทางหน่วยงานรัฐได้จัดเอาไว้ให้จะดีกว่านะคะเพราะนอกจากจะห่างไกลจากสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วมแล้วนะคะยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆสามารถดูแลผู้ประสบภัยได้ง่ายและก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ